ันที่3ที่ฟุกุโอกะนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่ยูฟูอินก็มาแวะซื้ออาหารเช้าไปกินบนรถไฟเหมือนเดิมนะคะเช้านี้เราจะเดินทางไปยูฟูอินด้วย Limited Express ยูฟูรอบ 7:43 นาทีถึงยูฟูอินตอน 10:05 นาทีLimited Express ยูฟูมีทั้งตู้จองและตู้ไม่จองโดยตู้จองจะอยู่ที่ตู้ 1-3 แล้วก็ตู้ไม่จองคือตู้ 4-5 อาจจะมีคนสงสัยว่าไม่นั่งยูฟูอินโนมูริหรอคือเราตัดสินใจว่าขาไปเราจะไปด้วย Limited Express ยูฟูเพราะว่ารถไฟขบวนนี้ออกเร็วกว่ายูฟูอินโนมูริแล้วก็ไปถึงยูฟูอินเร็วกว่าส่วนขากลับเราค่อยนั่งยูฟูอินโนมูริกลับมาฮากาตะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะเราก็นั่งตู้ไม่จองเหมือนเดิมเพราะเรารู้สึกว่าตู้ไม่จองคนโล่งกว่าแล้วก็นั่งสบายกว่าตู้จองเยอะเลยวิวระหว่างทางไปยูฟูอินคือสวยมากๆคือสวยจนหลับไม่ลงเลยอันนี้คือเราถ่ายวิดีโอมาเยอะมากๆเลยนะแต่ว่าต้องคัดมาลงเพราะว่ากลัวคลิปจะยาวเกินไปมาถึงสถานียูฟูอินแล้วนะคะวิวสวยมากๆบรรยากาศดีมากเลยที่สถานียูฟูอินก็มีออนเซ็นทาวด้วยนะคะค่าบริการคนละ200เยนถ้าใครอยากมานั่งแช่ออนเซ็นก็สามารถไปติดต่อที่นายสถานีได้เลยนะข้างสถานียูฟูอินก็จะมียูฟูซิตี้ทัวริสต์อินฟอร์เมชันเซ็นเตอร์ถ้าใครอยากถามข้อมูลหรือว่าอยากได้แผนที่ของเมืองยูฟูอินหรือว่าอยากจะนั่งรถมาก็สามารถมาติดต่อได้ที่นี่เลยนะคะสำหรับรถมาชมเมืองจะมีตั้งแต่รอบ 9:00 เช้าจนถึง 4:00 เย็น1รอบใช้เวลาประมาณ50นาทีซึ่งรถมาจะพาไปคนละทางกับถนนคนเดินถ้าเราเลือกเดินตรงแยกนี้เราก็จะเดินตรงไปเลยแต่ว่าถ้านั่งรถมารถมาก็จะแยกไปอีกทางนึงแต่เราแนะนำว่าเดินไปดีกว่าเพราะว่าตลอดเส้นทางจนถึงทะเลสาบจะมีร้านขายของเต็ม2ข้างทางเลยโอเคต่อจากนี้เราจะพาทุกคนไปเดินเที่ยวถนนคนเดินไปพร้อมๆกันนะอันนี้เป็นร้านไอติมชาเขียวที่เลือกระดับความเข้มของชาเขียวได้ด้วยส่วนร้านนี้เป็นไอติมมันหวานอันนี้คือดงกุริโนโมริสาขายูฟูอินเป็นร้านขายของออฟฟิเชียลของสตูดิโอจิบลิใครที่เป็นแฟนโตโตโร่ห้ามพลาดเลยนะและแน่นอนค่ะมาถึงถิ่นแล้วก็ต้องห้ามพลาดที่จะมาลองชีสคัพของมิลค์เพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขามีต้นกำเนิดอยู่ที่เมืองยูฟูอินประเทศญี่ปุ่นเลยใครที่ชอบเดินเที่ยวชิลๆแล้วก็เดินชิมขนมของกินไปเรื่อยๆนะเราว่ายูฟูอินเหมาะมากแนะนำเลยอีกหนึ่งร้านที่ห้ามพลาดนะคะก็คือคินโชโคโรเกะร้านนี้มีโคโรเกะไส้ต่างๆให้เลือกเยอะมากวันนี้เราเลือกเป็นโคโรเกะครีมปูนะราคาชิ้นละ200เยนส่วนตัวเราชอบนะเราว่าแป้งมันกรอบแล้วก็ไส้ข้างในมันร้อนๆดีแล้วก็ขนาดชิ้นกำลังพอดีเลยไม่อิ่มเกินไปอันนี้แอบไปเอาวิดีโอในเครื่องคุณแม่มาทำบล็อกนะคะอันนี้เบื้องหลังการถ่ายทำบล็อกของเราเองแอบไปเอามาจากเครื่องคุณแม่นะคะอันนี้ฝาก
ให้คุณแม่พาทุกคนเดินเที่ยวไปก่อนนะคะและแล้วก็กินอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นซอฟต์ครีมมัทฉะโคนละ350เยนค่ะอันนี้เป็นร้านขายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากชีสนะคะแล้วก็อันนี้ทาโกยากิยักษ์ค่ะลูกใหญ่เท่าขนมปงเหน่งเลยมาค่ะเราเดินกันต่อจะบอกว่าถนนเส้นนี้ยาวมากๆจริงๆนะตั้งแต่สถานีไปจนถึงทะเลสาบมีร้านขายตลอดสองข้างทางเลยต่อจากนี้อาจจะไม่ได้พาแวะร้านนู้นร้านนี้เยอะเหมือนเมื่อกี้นะแต่ว่าเราจะกลับมาอีกทีหลังจากที่ไปทะเลสาบเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่เลยค่ะทะเลสาบคินรินเป็นทะเลสาบที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของเมืองยูฟูอินเลยนะความพิเศษของทะเลสาบที่นี่ก็คือเป็นทะเลสาบที่เกิดจากน้ำพุร้อนและน้ำพุเย็นไหลมาผสมกันทำให้บริเวณผิวน้ำมีไอน้ำลอยขึ้นมาแถมวิวที่เป็นฉากหลังทะเลสาบก็สวยสุดๆเป็นวิวภูเขายูฟูดาเกะที่มีต้นไม้เขียวขจีแถมตอนนี้ยังมีสีชมพูของต้นซากุระให้เห็นด้วยมื้อเที่ยงวันนี้เรามาฝากท้องที่ร้านอิซูมิเป็นร้านโซบะทำมือเก่าแก่ของเมืองยูฟูอินร้านนี้ตั้งอยู่ที่ริมทะเลสาบคินรินเลยนะกินโซบะไปชมวิวไปก็คือฟินสุดๆเลยวันนี้เราสั่งเซตโซบะเย็นมานะคะราคา 1,320 เยนทางร้านก็จะเสิร์ฟโมริโซบะมาบนตะแกรงไม้ไผ่2ชั้นพร้อมกับซื้ออยู่ต้นหอมและวาซาบิวิธีการทานก็คือเริ่มจากเทซื้ออยู่ลงในชามขนาดเล็กที่ทางร้านเตรียมไว้ให้นะคะหลังจากนั้นก็ผสมวาซาบิกับต้นหอมลงไปในซือหยู่ค่ะแล้วก็ใช้ตะเกียบคีบเส้นโซบะปริมาณพอดีคำแล้วก็นำไปจิ้มกับซือหยู่ที่เราผสมไว้แล้วก็รับประทานได้เลยค่ะพอทานใกล้เสร็จนะคะทางร้านก็จะเสิร์ฟโซบายุโซบายุก็คือน้ำซุปต้มโซบะนั่นเองค่ะเขาบอกว่าน้ำซุปนี้นะคะจะอุดมด้วยวิตามิน B1 แล้วก็วิตามิน B2 คือตัวโซบายุมันก็ไม่ได้มีรสชาติอะไรเท่าไหร่นะคะก็จะออกไปทางจืดๆแต่ว่าสามารถเอามาผสมกับซือหยุให้รสชาติของซือหยุมันเค็มน้อยลงได้นะมิฟฟี่โนโมดีคิเช่นนะคะก็จะเป็นร้านขายเบเกอรี่ของมิฟฟี่ก็จะมีขนมปังที่เป็นหน้ามิฟฟี่เยอะมากแล้วก็จะมีคาเฟ่ของมิฟฟี่ด้วยอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของยูฟูอินที่ถ้ามาถึงยูฟูอินแล้วไม่มาไม่ได้เลยก็คือยูฟูอินฟอโรวิลเลจเป็นเมืองที่จำลองมาจากหมู่บ้านแล้วก็สวนสไตล์อังกฤษก็จะมีร้านเล็กๆน่ารักหลายร้านตั้งเรียงรายกันไปตามสองข้างทางเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินวนในยูฟูอินฟอโรวิลเลจ1รอบแล้วก็จะได้ดูว่าข้างในเนี้ยมีอะไรบ้างThank you.
่เมืองยูฟูอินมีร้านขายยากิโทริเยอะมากๆเลยนะคะก็คือกลิ่นหอมจนทนไม่ไหวเลยต้องขอลองชิมสักหน่อยยากิโทริก็คือเมนูไก่ย่างเสียบไม้นะคะของร้านนี้ก็คือไม่ได้มีแค่ไก่นะคะมีหมู3ชั้นมีกุ้งด้วยเราก็เลยลองสั่งเป็นไก่1ไม้แล้วก็หมู3ชั้น1ไม้ค่ะและนี่เลยค่ะเมนูท้องถิ่นของจังหวัดโออิตะเรียกว่าโทริเทนหรือเอาง่ายๆก็คือไก่คาราเกะนั่นแหละกินคู่กับมะนาวคาโบสึคืออร่อยสุดๆเดี๋ยวเราจะพามาดูของฝากจากยูฟูอินกันต่อนะคะที่เห็นเป็นรูปมะนาวเนี้ยก็คือมะนาวคาโบสึนั่นเองค่ะเป็นมะนาวที่ปลูกเยอะมากในจังหวัดโออิตะจนกลายเป็นมะนาวประจำจังหวัดโออิตะไปเลยร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายผลิตภัณฑ์จากงานนะคะอันนี้น่าจะเป็นเห็ดหอมปรุงรสมะนาวคาโบสึร้านนี้นะคะขายคาโบสึอูด้งด้วยแต่ว่าถ้าเป็นช่วงมีนาจนถึงกรกฎาคมเนี่ยเขาจะเสิร์ฟเป็นเลมอนอูด้งแทนเพราะว่าไม่ใช่ฤดูกาลของคาโบสึจะบอกว่าขนมห่อนี้คืออร่อยมากๆมันคือมันฝรั่งทอดที่ปรุงรสยูสุกับพริกคือตอนนี้ก็ยังเสียใจที่ซื้อมาถุงเดียวนะคะคือรู้สึกว่าแบบมันไม่พออยากจะกลับไปซื้ออีกคือเราชอบร้านขายของฝากร้านนี้มากเลยเพราะว่ามันมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นยูสุกับคาโบสึเยอะมากๆหลังจากที่ได้ลองกินคาโบสึคู่กับโทริเทนไปเมื่อกี้นะคะก็คือติดใจสุดๆเป็นคาโบสึเลิฟเวอร์ไปแล้วตอนนี้ชอบแพ็กเกจอันนี้มากๆเลยนะคะน่ารักมากเลยระหว่างทางกับสถานีก็จะเจอร้านขายกำไลหินนะคะแอบบอกว่าเราได้กำไลหินจากยูฟูอินมาหลายเส้นมากเลยตอนนี้ก็เดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่สถานีแล้วก็ไปรอขึ้นรถไฟกับฮากาตะมานั่งรอรถไฟที่ร้านมิลช์ข้างสถานีฟูอินนะคะเรากับยูฟูอินโนโมริรอบเย็นสุดเลยนะคะก็คือรอบ 5:11 จะไปถึงฮากาตะตอน 1:28 นาทีคนรอขึ้นรถไฟยูฟูอินโนโมริเยอะมากๆเลยนะคะแถวยาวมากๆแล้วก็ในสถานีเขาจะตรวจเป็นตั๋วจองนะต้องเป็นตั๋วที่จองที่นั่งเท่านั้นถ้าเป็น JR Pass เขาไม่ให้เข้าสถานีนะขบวนที่เรานั่งคือยูฟูอินโนโมริ6นะคะนี่นะคะคือ reserve seat ticket นะคะก็จะระบุวันที่เวลาขบวนรถไฟแล้วก็ที่นั่งเร
แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่คนนิยมมาถ่ายรูปกันนะคะก็คือที่ด้านหน้าขบวนค่ะระหว่างทางก็จะมีสตาฟบนรถไฟเอาป้ายมาให้ถ่ายรูปนะคะระหว่างทางคือเห็นต้นสนเยอะมากเลยนะคะเข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อรถไฟว่ายูฟูอินโนโมริที่แปลว่าป่าสนของยูฟูอินเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูร้านขายของบนรถไฟขบวนนี้กันนะก็จะมีขายขนมเครื่องดื่มแล้วก็ของที่ระลึกนะคะอันนี้คือเมนูนะคะถ่ายมาให้ดูแบบชัดๆเลยเราสั่งเป็นไอติมชาเขียวมาลองนะคะราคา450เยนอันนี้เป็นขนมอื่นๆที่มีขายบนรถไฟนะคะแล้วก็นี้เป็นของที่ระลึกนะคะเราว่าจริงๆของที่ระลึกอะมันมีให้เลือกเยอะกว่านี้นะแต่ว่าพอดีตอนนี้รถไฟมันเป็นรอบเย็นแล้วของก็เลยเหลือแค่นี้นะคะแล้วก็ที่ตู้นี้ก็จะมีสแตมป์ที่ระลึกของรถไฟยูฟูอิโนโมริด้วยนะคะรถไฟรอบเย็นสุดเห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินด้วยนะไอติมชาเขียวนะคะเข้มข้นมากอร่อยมากเลยมื้อเย็นวันนี้เรามาฝากท้องกันที่ร้านชื่อยาโยอินะคะเป็นร้านที่อยู่ด้านหลังสถานี JR ฮากาตะอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมริชมอนด์โฮเทลฮากาตะเลยของเราสั่งเป็นข้าวหน้ามากุโร่นะคะเซตนี้830เยนใครที่อยากหาร้านอาหารเซตง่ายๆราคาไม่แพงนะคะแนะนำร้านนี้เลยเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าจะพาไปเที่ยวกันต่อที่โมจิโกะเมืองท่าแห่งคิตะคิวชูฝากติดตามกันด้วยนะคะ